โอเคถามใครถามก่อนอ๋อมีคนถามใช่ไหมครับอ่ะอยากให้มีนค่ะวันนี้ถ้าจะมีเรื่องอยากมีชี้แจงใหม่เรื่องเลยค่ะจะคุยเรื่องอะไรบ้างพูดได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นก็อยากจะแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายนะคะแล้วก็ตัวมินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็อยากจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าทุกอย่างก็พร้อมในวันนี้นะคะวันนี้มินก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้กับพี่ๆทุกคนนะคะในการพูดในส่วนของมินค่ะก็ค่ะทำได้ค่ะในส่วนของหนูที่อยากชี้แจงที่รู้สึกว่าแบบจะได้ด่วนแล้วแต่เรื่องนี้คือเรื่องอะไรค่ะในส่วนของมินก็คือมินเนี่ยจะอธิบายว่าตัวมินเองอ่ะอยู่ที่บริษัท The Icon Group ในฐานะอะไรคะคือวันนี้มินเป็นใครในบริษัทคำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะถือหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะซึ่งวันนี้นี่คือบริบทที่มินได้รับจ้างมีตัวสัญญากฎหมายชัดเจนค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินค่ะในสองบทบาทเราค่ะพรีเซนเตอร์กับผู้บริหารค่ะต้องทำอะไรบ้างพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างผู้บริหารต้องทำอะไรบ้างในบริษัทค่ะในส่วนของมินก็จะเป็นการบริหารจัดการค่ะบริหารจัดการอันนี้คุณทนายให้อ่านสัญญาให้อ่านสัญญาให้ดูก็ได้ค่ะคือในสัญญาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารจัดการนะครับฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ก็คือสื่อสารองค์กรนะครับหลักๆคือเป็นอย่างนี้มันมีคำว่าผู้บริหารกับผู้บริหารจัดการซึ่งเรียกต่างกันเขาคุณมินเป็นผู้บริหารจัดการนะครับคือคำว่าผู้บริหารก็คือผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทไอคอนนะครับแต่ผู้บริหารจัดการก็คือ PR นั่นเองง่ายๆครับเป็น PR ครับขอบเขตของผู้บริหารจัดการเนี่ยอธิบายขอบเขตได้ไหมครับว่าขอบเขตมากน้อยแค่ไหนในบริษัทมีอำนาจอย่างไรบ้างครับสำหรับของคุณมินเนี่ยนะครับสโคปงานก็คือเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอคอนครับรับเงินเดือนผ่านบริษัทใช่ไหมเดี๋ยวให้ครับรับเงินเดือนนะฮะตอบเองค่ะในส่วนของการทำงานด้าน PR จะเรียกสั้นๆว่า PR แล้วกันนะคะมินก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะใช่ซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะมีสัญญาชัดเจนซึ่งตรงนี้เราพร้อมจะเอาไปมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นการเหมารวมระหว่าง PR กับ Presenter ใช่ค่ะแยกกันฮะไม่แยกค่ะเป็นการเหมารวมค่ะเหมารวมคือเหมารวมต้องเข้าบริษัททุกวันไหมไม่ค่ะมีการแนะนำ PR แนะนำยังไงกับลูกค้าตัวแทนอีเวนต์ใดๆคือหน้าที่ของมินเนี่ยก็คือ1 Present Product ก็คือเรียกว่า Presenter ถูกไหมคะ2การ PR ก็คือการที่มันจะต้องเข้าไปอยู่ในงานและ PR ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามงานต่างๆที่บริษัทแจ้งมานั่นคือสโคปงานของมินกี่ปีครับมินเพิ่งร่วมงานกับบริษัท The Icon เนี่ยได้ปีกว่าๆเองค่ะซึ่งบริษัท The Icon เนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีมินเพิ่งเข้ามาในช่วงเมื่อปีต้นปีที่แล้วนี่เองอะค่ะมินใช้กี่ปีคะมินซินปีต่อปีค่ะอันนี้ก็คือสัญญามันร่างยาวมาปีกว่าจริงๆเพิ่งจะเลยมาปีกว่าๆเองค่ะตลอดการทำงานมั่นใจยังไงบ้างในการที่จะทำงานกับเขาคือต้องบอกว่าณวันที่มินจะก้าวเข้ามาร่วมงานกับบริษัท The Icon เนี่ยมินได้รับข้อมูลเหมือนทุกๆคนที่ได้รับเลยค่ะก็คือบริษัทเนี่ยมีการมินเนี่ยตรวจสอบว่าบริษัทจดจะตั้งถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์เป็นยังไงมินเอามาลองใช้จริงแล้วก็ไม่เคยโอเวอร์เคลมแล้วก็มีบริษัทมีรางวัลจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและไม่เพียงเท่านั้นนะคะมินไม่ใช่พรีเซนเตอร์คนแรกที่เข้ามาร่วมกับงานบริษัท The Icon ก่อนหน้านี้มีบิลบอร์ด The Icon มากมายแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ดังๆหลายท่านเกือบ10ท่านนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัท The Icon อยู่แล้วตัวมินเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวค่ะมินก็ตรวจสอบตามที่บุคคลคนนึงจะสามารถตรวจสอบแล้วค่ะแต่ก็ยังโทษตัวเองนะคะว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เรารักซึ่งมินก็พูดได้เลยว่ามินมีทุกวันนี้เพราะประชาชน
วันนี้มินก็ไม่ได้มีนอนใจนะคะเราไม่พบจุดน่าสงสัยของบริษัทเขาบ้างเลยหรอคะตั้งแต่มินเข้ามาค่ะไม่เคยมีจุดไหนที่น่าสงสัยเลยค่ะคือภาพลักษณ์อ่ะมันดีเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมินเองอ่ะก็เพิ่งได้ยินเรื่องเสียหายของบริษัทวันนี้วันแรกพร้อมกับทุกคนเลยค่ะเมื่อมินได้ยินอ่ะยอมรับว่าตกใจมากค่ะตกใจแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ตั้งรับที่ตกใจและเสียใจอ่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วมินสงสารเขามากค่ะมินอยากจะมินอยากจะยืนเคียงข้างประชาชนอ่ะมินอยากจะเจอเขามินอยากจะรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างค่ะลักษณะของการทำหน้าที่ PR ได้มีการศึกษาไหมครับว่าลักษณะของการขายตรงเนี่ยขายยังไงมีการสอดคล้องหรือไม่หรือวิธีการทำยังไงครับไอ้ส่วนเนี้ยอะไรนะเราไม่รู้อันเนี้ยแผนการจ่ายแผนการทำทีมแผนการขายอันเนี้ยไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของมินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะตัวมินเองอ่ะก็ไม่ได้ลงไปถึงการขายค่ะอย่างที่มินพูดว่าต่อให้มินจะพยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วแต่มันก็ยังรอบคอบไม่มากพอและไม่ครอบคลุมค่ะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มินก็ยังโทษตัวเองอยู่ค่ะว่าอันเนี้ยมินพลาดจริงๆค่ะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้ยังมีเหตุการณ์ลักษณะตรงแบบนี้แต่เป็นของบริษัทอื่นนะฮะการที่คุณมีเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมีการถึงแม้ตรวจสอบมันมีเอ็ดอะไรที่ทำให้เอ็ดใดหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับว่าเอ็ดมันปกตินิดๆเล็กน้อยซึ่งกรรมการเนี่ยผู้เป็นหน้าที่แค่ตัวใช่ค่ะมินไม่ได้เอะใจเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็เปิดมา6ปีมินเพิ่งเข้ามาแค่ปีครึ่งเองค่ะก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วได้รับลายเซ็นหรือการันตีจากบริษัทจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะตัวมินเองในฐานะปุถุชนธรรมดามินจะมีโอกาสไปตรวจสอบเชิงลึกอะไรได้ขนาดนั้นนะคะตัวมินก็พยายามตรวจสอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรวจสอบแม้กระทั่งภาษีนะคะว่าเขาจ่ายถูกต้องไหมเพราะมินก็กลัวคือเวลามินจะรับงานปกติมาตรฐานของมินเนี่ยมินอยู่วงการมา20กว่าปีนะคะมินไม่เคยมีการเสียหายในเรื่องของการรับงานพรีเซนเตอร์มาก่อนแม้แต่ตัวเดียวมินมีมาตรฐานการรับงานไม่เคยรับอะไรที่สุ่มเสี่ยงสีเทาหรือมีความเสี่ยงที่จะหมิ่นเหม่การทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบ้านมินก็มีธุรกิจนะคะบ้านมินมีธุรกิจเกี่ยวกับห้างร้านวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วเงินที่ได้จากบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยค่ะมินไม่ได้ได้เงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดวันนี้ตัวมินเองมีทางเลือกนะคะตัวมินเองไม่ได้ถูกบีบว่าจะต้องมาทำอะไรที่แบบสีเทาหรือทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินไปเพื่ออะไรอะคะเพราะที่บ้านมินก็มีธุรกิจรองรับอยู่แล้วมีอสังหาอยู่แล้วค่ะที่บ้านมีธุรกิจรองรับเนี่ยทำไมเราถึงเข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ในตำแหน่งพรีเซนเตอร์และ PR อาร์ไทยเป็นผู้ชักชวนเข้ามาในตำแหน่งนี้ครับค่ะเดิมทีเนี่ยผู้จัดการของมินนะคะก็คือพี่เอสเนี่ยได้รับการติดต่อจากบริษัท The Icon Group ค่ะให้มินมาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มตัวหนึ่งในรอบแรกพี่เอสเข้าไปคุยกับบริษัทคนเดียวค่ะตามงานทั่วไปเลยที่จะติดต่อเรานะคะด่านแรกมินไม่เข้าไปอยู่แล้วครั้งที่สองเขาสนใจและอยากจะเจอตัวมินค่ะครั้งที่สองมินก็เข้าไปเจอตัวนั่นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเองค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่มินได้พบกับคุณพอมรัตคุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากที่มินเจอคุณพอนะคะคุณพอก็ติดต่อมินว่าเอ้ยพี่อยากให้มินเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เพราะว่านอกเหนือจากพรีเซนเตอร์ซึ่งพี่เชื่อว่ามินทำได้ดีเนี่ยพี่อยากให้มินมีส่วนในการเป็น PR ของสรุปง่ายๆก็คือการเป็น PR ของบริษัทค่ะซึ่งตรงเนี้ยตัวมินเองก็ไม่ได้รีบตัดสินใจแต่อย่างใดเพราะปกติมินจะรับงานพรีเซนเตอร์แล้วมินไม่เข้าใจการที่อยู่ดีจะต้องมาเป็นแบบPR ของบริษัทมินไม่เข้าใจตัวมินเองอ่ะเอากลับไปคิดทบทวนนะคะหลายเดือนเลยในระหว่างนั้นก็ลองทำโปรดักต์ไปด้วยถ้ามินจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนค่ะซึ่งระหว่างนั้นพี่พอก็มีการโทรตามมินเรื่อยๆน้องว่าแบบมินคิดว่ายังไงมินก็บอกมินไม่เข้าใจมินไม่เข้าใจว่าการเป็น PR คืออะไรคือช่วยอธิบายให้มินฟังหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะผู้จัดการมินก็โทรมาประมาณ3เดือนค่ะผู้จัดการมินก็โทรมาว่าสรุปมินจะรับงานนี้ไหมเพราะว่ามินพอมินไม่เข้าใจอ่ะมินก็ไม่รีบค่ะมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามินจะต้องรีบปิดงานนี้แต่อย่างใดมินก็รู้สึกว่าถ้าจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้ในหมวดสินค้าทั้งหมดนะคะในสโคปงานแบบเนี้ยมินไม่แน่ใจเลยพี่เอสว่ายังไงซึ่งสรุปเนี่ยสุดท้ายเราก็เลยใช้คำว่างั้นเราลองดูกับเขาสักปีแล้วกัน
เนาะนั่นเป็นที่มาค่ะที่มินได้เจอพี่พอครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นอ่ะเราก็ตัดสินใจร่วมงานในฐานะเหมือนผู้ถูกจ้างคนหนึ่งอะค่ะใช่ก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทละกันเรียกว่าทั้งพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างค่ะเป็น PR ไม่ได้มีส่วนอะไรย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวมินเองไม่มีหุ้นส่วนไม่เคยลงทุนกับบริษัทดีไอคอนแต่อย่างใดค่ะมินเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นแสดงว่ามินได้เงินเดือนแค่ในส่วนของพรีเซนเตอร์ในส่วนของการทำที่ตำแหน่งค่าตัวในส่วนนั้นเลยมินได้ค่าตัวในส่วนเท่ากับพรีเซนเตอร์ค่ะเท่านั้นเลยก็คือแบบเป็นเงินก้อนให้ให้แบบให้ทีเดียวแล้วทั้งสองอย่างอันนี้ไม่ในกฎหมายว่าไงคะเป็นค่าจ้างนะเป็นค่าจ้างในแต่ละเดือนนะครับเพราะแต่ละบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าเขาไปทำงานมากน้อยแค่ไหนแล้วมีเงินโบนัสเงินพิเศษใดๆไม่มีไม่มีเงินโบนัสไม่มีเงินพิเศษแต่อย่างใดเลยค่ะคุณนายครับช่วยขยายความเพราะว่าบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยในเมื่อเรารับเงินเดือนเขารายเดือนมันต้องมีเว้นแต่ว่าเขาขึ้นมีเงินมากทำไมถึงใช้คำว่าบางเดือนมากน้อยมันอยู่ที่รายละเอียดของงานด้วยบางงานสมมุติว่ามีอีเวนต์ย่อยต้องถ่ายคอนเทนต์เยอะต้องทำอะไรหลายๆอย่างสมมุติว่าการถ่ายคอนเทนต์มันเหมือนกับเวลา1อีเวนต์ก็ได้ตังค์มากขึ้นครับ2อีเวนต์ก็ได้ตังค์ขึ้นมันก็เป็นรายละเอียดการทำงานในแต่ละอันที่เขาต้องจ่ายเรานะครับด้วยค่ะสอบถามนิดนึงค่ะพี่มินไปออกงานอย่างที่บอกว่าแต่ละเดือนมันจะไม่เท่ากันมันจะมีการไปออกเหมือนสัมมนาของเขาด้วยอะไรเงี้ยคำพูดที่เขามีการโพสต์กันออกมาเขาค่อนข้างจะเป็นความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ไปร่วมลงทุนในมุมของพี่มินนะคะอย่างต้องกล่าวอ้างอย่างที่พี่พรบอกว่าจริงๆมันเป็นสกิลจากของที่มีนี้มันเป็นสกิลหรือว่ามันเป็นในส่วนของการที่เรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเราพูดออกไปค่ะในส่วนของมินเนี่ยแน่นอนว่ามินได้รับการให้ข้อมูลจากบริษัทค่ะในมุมที่เป็นมุมดีหมดเลยณวันนั้นและณวันนั้นมินก็เชื่อจริงๆค่ะว่าบริษัทนี้และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะสามารถช่วยให้คนน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้และตัวเราลองใช้และมินลองใช้ทั้งหมดค่ะมินลองใช้จริงทั้งหมดทั้งเซรั่มและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทมีและมินก็ผ่านการกินไม่ใช่แค่ตัวมินนะคะในครอบครัวมินก็รับประทานค่ะถ้ามันไม่ดีจริงหรือว่ามินรู้สึกว่ามันมีผลกระทบมินก็ไม่ให้พ่อแม่มินทานแน่นอนค่ะแต่อันเนี้ยมินก็ยังให้ไปด้วยใจที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีถึงให้ไปณวันนั้นเราเชื่อว่ามันดีจริงจนกระทั่งวันนี้ค่ะเราได้ยินเรื่องนี้เราตกใจมากค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อมูลหรือสคริปต์ที่เขาให้มาแต่สุดท้ายอ่ะเราพูดด้วยความจริงใจนะคะแล้วในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องมินจำไม่หมดหรอกค่ะสคริปต์ที่เขาเขียนให้มาเพราะมินเป็นคนแบบจำสคริปต์ไม่ค่อยเก่งก็คือพูดไปในสิ่งที่เราเข้าใจและจริงใจและรู้สึกค่ะมินพูดความจริงกับทุกคนจริงๆนะวันนี้ okay. ถ้าในเรื่องโปรดักต์บางตัวนะครับน้องมินเขาใช้เขาพูดได้นะแต่ถามว่าถ้าในเรื่องคำว่าในสคริปต์แบบบางอย่างมันก็ต้องพูดถึงบริษัทในมุมที่เราไม่รู้แต่เขาให้บอกว่ามุมดีเช่นบริษัทเรารักคนแล้วมันก็ดูรักคนนะอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยจะตอบว่าถ้าเรื่องโปรดักต์เนี่ยน้องมินได้ใช้จริงแล้วก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับเขาเขาเลยต้องพูดในมุมแบบนั้นถ้าเกิดอันตรายเราจะไม่พูดนะครับอะไรเงี้ยการเสนอเงินให้ของบริษัทนะคะมันมหาศาลมันจะโน้มน้าวเราได้ในการที่จะมันไม่เยอะค่ะมันไม่เยอะมันไม่ใช่แบบร้อยล้านอย่างที่ใครเขาพูดกันไม่ถึงไม่ใช่แบบเยอะๆเป็นสิบหลายสิบล้านเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะเป็นเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะคือในมันมีคลิปออกมานะคะที่มินพูดบนเวทีว่ามินเองไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นการที่รับงานตอนนี้คือหลักฐานของไอ้นี่คือเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าตอบไปแล้วงั้นพูดอย่างที่ตอบไปเมื่อกี้ค่ะว่ามินควบ2ตำแหน่งเนาะตามสัญญาที่มีอยู่ณวันนี้เลยก็คือ1ให้ทนายพูดก่อนให้ทนายพูดอันดับแรกก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ในแน่นอนและเป็นผู้ในการฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยคือในตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาต้องสื่อสารองค์กรคือต้องโปรโมทอะไรต่างทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็คือที่ว่ามากกว่าพรีเซนเตอร์นะครับเงินที่ได้รับแบ่งออกยังไงคะทำไมมันได้แค่เดียวมันไม่แบ่งเลยค่ะเอาเป็นว่าเงินที่ได้รับการันตีโดยกฎหมายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยื่นทุกอย่างให้พนักงานสอบสวนว่าได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่เราได้รับไม่ได้เป็นหลายร้อยล้านหรือหลายสิบล้านแต่เนื่องจากนะเวลานั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีเหมือนว่ามันขายออนไลน์มันช่วยคนเพราะเราไม่ได้ยินข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมันมีคนมีปัญหาจนมาวันนี้น้องเพิ่งได้ยินข้อมูลนี่นะเราการันตีโดยกฎหมายได้เลยว่าเรารับค่าตัวเท่าเลทเท่าพรีเซนเตอร์เลยนะครับมันมี2ตำแหน่งทำไมถึงได้แค่พรีเซนเตอร์อ่ะมันไม่ได้
ทนายนึงรังเกียจไหมครับช่วยอ่านสัญญาหน่อยว่าสัญญามีข้อตกลงไว้ว่าอย่างไรถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจครับเราอ่านได้ครับบางข้อจะบางข้อต้องเราสอบสวนว่าในสัญญาเป็นผู้รับจ้างจริงไหมท่านนายพูดนะครับโอเคสัญญานะครับหนึ่งก็คือทำสัญญาในฐานะบริษัทและส่วนตัวของเขานะครับสโคปงานก็คือนะเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็คือ The Icon ครับแค่นี้แหละครับนะแค่นี้แหละครับสัญญาข้อเดียวนี้นะมันก็ครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับหน้าที่ของเขาก็คือครับรายย่อยอันนี้รายโอ้โหเยอะมากครับเพราะว่าหน้าที่อย่างคำว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่เห็นกันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่เห็นกันนะครับนำส่งสู่กระบวนการยุติธรรมนะหลักฐานเหล่านี้เราจะนำรวบรวมให้กับพนักงานสอบสวนในเร็ววันนี้ครับนำไปให้ทั้งหมดเลยเราไม่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเรียกด้วยนะครับที่ก็น่าจะตอบเคลียร์ในเรื่องของเงินเดือนว่าตกลงเงิน PR เท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้แบบขึ้นลงก็เลยมันเป็นดีเทลเอาไปมันเป็นรายละเอียดมันเป็นรายละเอียดครับครับเป็นรายละเอียดอยากให้คุณมีช่วยอธิบายให้ชัดเจนนะคุณมีบอกว่าไม่เท่าที่มินได้รับเชิญให้ไปที่มินได้รับแจ้งนะคะบริษัทเนี่ยเห็นว่ามินเนี่ยเป็นคนที่สามารถเล่น TikTok ได้ดีบริษัทก็เชิญมินไปสอนในเรื่องของ TikTok ค่ะซึ่ง TikTok อ่ะก็มีแค่นั้นมินไม่ได้บอกว่าเอา TikTok ไปทำอะไรมินบอกว่าวันนี้มินได้รับเชิญมาได้รับเกียรติให้มาสอนในเรื่องแบ่งปันในเรื่องของ TikTok มินก็แชร์ตรงนั้นนะคะก็คือมินจะพยายามกลั่นกรองว่าเออมินเล่น TikTok ยังไงเพราะว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องที่เขาค่อนข้างจะมีอายุแล้วเขาไม่เข้าใจโลกออนไลน์เลยแล้วไม่เล่น TikTok ไม่เป็นเลยบางคนไม่มีแอคเคาท์เราก็แชร์แค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยแค่ในส่วนของว่า TikTok เล่นยังไงค่ะการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็การทำหน้าที่ PR ด้วยเนี่ยแล้วได้รับส่วนแบ่งหรือมีข้อตกลงหรือสัญญาไหมครับว่าจะรับส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ในฐานะที่เราทำหน้าที่ PR และพรีเซนเตอร์อย่างที่บอกว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยขอบคุณมินโดยองค์รวมแล้วได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ครับได้โดยองค์รวมคือปัจจุบันเนี่ยค่าตัวมันออกมาแล้วในปีครึ่งนะครับเราก็เซ็นเท่าได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์คือ1อ่ะถ้าพูดเป็นตัวเลขไม่ได้เป็น100ล้านครับไม่ได้เป็นหลาย10ล้านค่าพรีเซนเตอร์ก็อยู่หลายคนต้องเลทระดับหนึ่งขออนุญาตนิดนึงครับมันจะได้เคลียร์ชัดเจนว่าที่บอกว่ารายได้แต่ละเดือนมันไม่เท่ากันมันคือค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรกันแน่หรือเปล่าอันนี้คือเป็นว่าอธิบายไม่มีคอมมิชชั่นครับไม่มีคอมมิชชั่นครับเอาไปว่าได้ตามการทำงานแต่ละเดือนเนี่ยการทำงานของคุณมีนจะมีมันไม่เท่ากันหรอครับการออกงานเนี่ยงั้นรายได้ก็จะอยู่ตามว่าคุณออกงานมากก็ได้มากบางเดือนวันไหนเดือนไหนออกงานน้อยก็ได้น้อยแต่ว่าหนึ่งเดือนของเขาก็ต้องมีเข้าบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันตามข้อตกลงในสัญญาแค่นั้นเองครับไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีคอมมิชชั่นแน่นอนครับบอกว่าการที่จะมีเงินเข้ามาหาที่มีในการที่เป็นลักษณะเงินเดือนก็จะเป็นลักษณะการจ่ายเป็นจอบต่อเดือนแล้วก็เอามารวมกันเขารวมกันมาครั้งเดียวครับใช่ครับใช่ไหมคะเราเข้าใจกันถูกไหมว่าสมมติว่าเดือนนึงมีการทำงาน4ครั้งรวมมาทีเดียวครับใช่ครับลักษณะแบบนั้นก็รวมมาทีเดียวถูกต้องครับถูกต้องคือรวมมาแล้วทีเดียวมันก็เลยไม่เท่ากันถ้าเป็นค่าตัวพรีเซนเตอร์แล้วก็ตำแหน่งการเป็น PR ค่ะแล้วในระบบของทางที่เลทเข้ากับพรีเซนเตอร์แต่ว่าจ็อบมันการทำในมุมของการทำงานก็จะมองว่าจ็อบมันมีการันตีขั้นต่ำอยู่แล้วค่าตัวเท่านี้ถูกไหมการเพิ่มหรือว่ายังไงคะในมุมในการรับงานคำถามมันคืออะไรคำถามเอาขออีกครั้งนึงได้มั้ยคือจริงๆแล้วว่าเวลาค่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยเราจะรู้ว่าโดยงานที่เขาให้มาเนี่ยมันได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์อยู่แล้วมันมีการแบบเหมือนกับคอมคุยแบบเรามั่นใจว่าโดยสโคปงานของเขาที่มอบให้เราในต่อปีครับโดยขั้นต่ำที่มีในงานมันยังไงก็เกินเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้ามีมากขึ้นเราก็ได้เงินมากขึ้นถูกไหมครับสมมติเราออก10อีเวนต์ได้1ล้านสมมติใช่ไหมครับถ้ามันรู้ละค่าตัวสมมติค่าตัวเซ็ตเรา1ล้านก่อนแต่เขาใช้13อีเวนต์กลายเป็นล้าน3เราก็ได้มากขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นโดยสโคปงานที่มันกำหนดมาต่อปีเนี่ยแผนการประชุมนะเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เท่าไม่แบบเท่าเลทพรีเซนเตอร์อยู่แล้วไงครับแต่ถ้าเกิดมันได้ทำงานมากมากขึ้นมันก็จะได้เยอะมากขึ้นถูกไหมครับอะไรเงี้ยเอองานเท่ากับว่าไม่ก็ให้เป็นไม่ได้เงินเดือนครับเป็นรายเดือนสรุปมารวมๆกันเดี๋ยวนะ
คืออย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับคือคุณมินไม่ใช่ลูกจ้างครับเป็นผู้รับจ้างครับนะต้องเข้าใจศัพท์นี้ที่หนึ่งเป็นผู้รับจ้างทำงานแต่ละก็เรียกว่ามันไม่ใช่งานที่ต้องได้เงินเดือนประจำนะของเขาก็คือพรีเซนเตอร์กับสื่อสารองค์กรให้เขาแค่นั้นเองก็คือรับจ้างในฐานะพรีเซนเตอร์และ PR ใช่ถูกต้องไม่ใช่ลูกจ้างทำหน้าที่ไม่ใช่แน่นอนเพราะในสัญญาระบุชัดเจนว่าสัญญาว่าจ้างให้เนี่ยนะมันมีว่าจ้างอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่สัญญาจ้างงานนะครับอันนี้เขาไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายประกันสังคมอะไรไม่มีครับไม่มีแล้วสัญญาที่คุณทนายถือเนี่ยหัวจั่วเขียนว่าสัญญาอะไรอ่านให้ฟังได้เลยครับสัญญาจ้างให้บริการจัดการและเป็นผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ความหมายคือสื่อสารองค์กรนั่นแหละครับมีบัตรพนักงานไหมฮะไม่มีแน่นอนครับเพราะไม่ใช่เป็นพนักงานครับเริ่มเมื่อไหร่ครับอะไรนะครับสัญญาเริ่มเมื่อวันที่1มีนาคม2566ครับลงนามกี่คนฮะลงนามก็ทางฝ่ายของคุณมินนะแล้วก็ฝ่ายของผู้ว่าจ้างก็แค่นั้นแหละครับสองชื่อครับสองชื่อมากกว่านั้นมากกว่านั้นไปขอดูให้ละเอียดหน่อยอ๋อแล้วมีเดี๋ยวนะของนี่ลายมือใครคุณพ่อพ่อคือใครไม่รู้จักคุณพ่อเอาคุณพ่อของเราเพราะว่าเนื่องจากบริษัทของเขาเนี่ยมีกรรมการ2คนรับจ้างในนามบริษัทแล้วทำไมไม่ให้คุณเอสช่วยลงนามด้วยครับคุณเอสไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทเขารับในนามบริษัทไม่เวลาเซ็นสัญญาพยานอะไรอย่างเงี้ยขอแจ้งนิดนึงครับครับผมครับหนึ่งคือเนื่องจากมีรับแนะนำบริษัทส่วนใหญ่ทุกงานเนี่ยมีก็จะต้องมีกรรมการเพราะว่ารับแนะนำบริษัทไม่ได้รับแนะนำบุคคลเอเดนต้องเป็นอย่างแล้วก็เขาใช้กรรมการเซ็นเอไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทของคุณมีก็เป็นผู้จัดการนะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องลงนามเพราะว่ารับในนามบริษัทตกลงสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทใช่ครับแล้วบริษัทครับบริษัทของหรือชื่ออะไรนะบริษัทของมินชื่อของมินครับมีเดียจำกัดครับเงินก็เงินเข้าบริษัทใช่ใช่ครับสัญญาที่สุดวันนี้เท่าไหร่คะสัญญา1มีนา1ปีก็คือ1มีนาปีถัดไปคือปี67นะแต่ว่าในข้อตกลงสัญญาถ้าไม่มีการบอกเลิกกันก็เท่ากับทำต่อไปอีก1ปีครับตอนนี้ก็คือทำต่อมาเดี๋ยวเรื่องสัญญาเดี๋ยวคุณมินจะอธิบายว่าวันนี้เรื่องสัญญาจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเชิญครับค่ะวันนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะมินก็เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะแสดงความจริงใจกับผู้เสียหายค่ะโดยการยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนที่มีต่อกันทั้งหมดเลยนะวันนี้แม้จะยังไม่มีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนะคะแต่มินก็แน่นอนว่ามินต้องเลือกข้างประชาชนที่มินมีวันนี้ได้ก็ยังไงต่อให้ยังไม่ตรวจสอบมินก็ยังต้องเลือกความยุติธรรมและความถูกต้องค่ะและมินก็ไม่หนีไปไหนหลังจากนี้มินก็จะรวบรวมพยานและหลักฐานค่ะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะมินก็จะเอาเอกสารเนี้ยทั้งหมดเนี้ยหรือทุกอย่างที่มินหารวบรวมได้เนี้ยในการเข้าไปสู่พนักงานสอบสวนค่ะและทุกองค์กรมีนิดนึงตอนนี้เริ่มมีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแล้วเนี้ยแล้วมีการเริ่มเข้าค้นบริษัทดังกล่าวเนี้ยแต่นะถึงแม้วันนี้เรายุติแล้วที่ผ่านมาสมมติเส้นเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปโยงเราแล้วเราถูกฟีดเงินทำไงไม่ยอมด้วยความยินดีด้วยความร่วมมือเลยค่ะเพราะมินพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วค่ะคือวันนี้อยากให้รีบตรวจสอบด้วยซ้ำค่ะว่าตัวมินเองพอได้ยินเรื่องก็อยากรู้ความจริงทั้งหมดเหมือนกันเหมือนกับทุกๆคนค่ะมีคุณพ่อบ้างยังแต่เกิดเรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องมินไม่นิ่งนอนใจนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องมินก็ได้มีการคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้มินติดต่อไปเป็นเวลาทั้งหมด 3-4 วันค่ะวันแรกก็ยังไม่ออกทำไรวันที่2ก็ยังไม่ออกวันที่3ก็ยังไม่ออกค่ะก็ในเมื่อบริษัทเลือกที่จะเงียบนะคะแล้วทุกอย่างก็ถาโถมมาที่มินเนาะตอนนี้มินเองก็ต้องเลือกที่จะออกมาแถลงข่าวค่ะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะเราสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทถึงเงียบทั้งที่เราก็ถือว่าเป็นผู้บริหารเหมือนกันเราไม่ใช่ผู้บริหารมินไม่รู้ว่าบริษัทเตรียมการอะไรไว้นะคะแต่ว่าเห็นที่เขาโพสต์เมสเซจมาเนี่ยก็คงเป็นตามนั้นในส่วนของเขานะคะตอนนี้มินพูดได้ในส่วนของมินค่ะเราไม่ได้พูดถามนิดนึงก่อนหน้านี้มันมีการออกมาที่
เหมือนเป็นเพจในเรื่องของการตำแหน่งในแต่ละบริษัทที่มีคำว่า CEO มันเลยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าพี่มินเนี่ยเป็นผู้บริหารอันนี้เขาได้มีการแจ้งก่อนไหมคะว่าเขาจะใส่ตำแหน่งของพี่มินเป็นคำว่า CEO หน้าก่อนที่จะเป็นตำแหน่งที่มินได้รับเนี่ยคือถ้ามินอ่าน AP นะคะคือผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดออนไลน์ซึ่งในนั้นมันเขียนว่า CCO ถูกไหมคะถ้าแปลภาษาอังกฤษก็ Chief อะไรนะ Communication Officer ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มินไม่รู้ท่านอื่นนะคะแต่ตัวมินเองเนี่ยตามตำแหน่งและสัญญาตรงกันก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษและไทยตรงตัว CCO ค่ะใช่ทราบค่ะเพราะว่าเขาก็ขอมินมาว่าเขาจะขึ้นตำแหน่งนี้นะเพื่อเป็นการให้เกียรติใช่เหมือนกับว่าในองค์กรน่ะเขาก็จะเรียกพวกมินว่าบอสเพื่อเป็นการให้เกียรติเหมือนกันค่ะต่อให้ตำแหน่งมินจะคืออะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้เราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาก็เรียกมินกันแบบนั้นนั่นคือคำระบุคือคำว่าบอสเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งที่เขาใช้ให้เกียรติเรียกเราแต่มันไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ค่ะมันเป็นคำที่เขาใช้เรียกเรากันเองแล้วพอเรียกไปนานๆเนี่ยมันเราก็ถูกเรียกแบบนั้นนะคะตัวพี่มินทำงาน PR พี่มินได้ศึกษาฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าของเราบ้างไหมคะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าฟังแค่แม่ขายเฉยๆตั้งแต่ที่มินอยู่บริษัทมานะคะมินเองก็มีโซเชียลเนาะทั้งสื่อ Instagram TikTokมินไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้บริษัทก็มีอย่างที่มินแจ้งเนาะว่ามีการจัดตั้งบริษัทถูกต้องมีพรีเซนเตอร์ก่อนหน้ามินมาหลายคนเปิดมา6ปีแล้วมินเพิ่งเข้ามาได้ปีกว่าเองแล้วก็มีรางวัลจากสคบคือมินตรวจสอบทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วและก็ตั้งแต่ร่วมงานมาปีกว่าค่ะไม่เคยมีเรื่องราวว่ามีคนเอาของไปแล้วขายไม่ออกแล้วเกิดความเสียหายขึ้นถ้ามินได้ยินแม้แต่คนเดียวนะคะถ้ามินได้ยินแม้แต่คนเดียวอ่ะมินจะไม่มีวันร่วมงานกับบริษัท The Icon Group ตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าวันนี้มินทำงานอยู่วงการมาเกือบ20ปีอ่ะมินมีมาตรฐานการรับงานของตัวเองและมินก็เชื่อว่ามินตั้งใจที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับประชาชนที่เอ็นดูมินและรักมินและฐานแฟนคลับของมินในวันนี้ค่ะพี่ลองคิดดูนะคะวันนี้มินมีธุรกิจที่บ้านเปิดมา30กว่าปีด้วยความสุจริตชนมีธุรกิจอสังหาตัวเองเป็นถึงศิลปินดาราระดับประเทศมีแฟนคลับมากมายตอนนี้ละครก็ยังออนแอร์อยู่มินจะเอาชื่อเสียงตัวเองอะมาแลกกับเงินเท่านี้ไหมคะถ้าลองคิดกันดีๆคือมินมีทางเลือกนะคะคือถ้ามินรู้มาก่อนอะมินจะทำไหมอะถ้าลองเป็นคุณลองมาอยู่ในจุดที่มินยืนแต่วันนี้มินโทษตัวเองค่ะที่วันนี้ตัวมินต่อให้จะตรวจสอบมาอย่างรอบคอบที่สุดแล้วในฐานะปุถุชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แต่วันนี้มินก็ยังรู้สึกผิดกับผู้เสียหายมากว่าในฐานะดาราที่มีผลในการตัดสินใจของประชาชนทุกคนมินยังตรวจสอบได้ไม่ดีพอและทำให้เกิดความเสียหายนั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้มินจึงขอยุติสัญญากับบริษัท The Icon ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนไปในวงกว้างกว่านี้ค่ะที่มีสัญญาที่หมดแล้วต้องโดนค่าปรับหรือต้องชดใช้อะไรให้เอกอนไหมหรือจบก็จบในสัญญาตกลงกันไว้ยังไงคือในสัญญาเนี่ยระบุชัดว่าถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาจะมีค่าปรับ 500,000 บาทคราวนี้เท่าที่ดูตรงนี้ตอนนี้นะครับก็คือว่าทางบริษัท The Icon เนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ทำให้เกิดความผลกระทบต่ออาชีพของเราของคุณมินเราขาดธรรมาภิบาลเราจึงขอยกเลิกสัญญาซึ่งจะทำขั้นตอนต่อไปก็คือแจ้งเป็นหนังสือตามขั้นตอนของที่ระบุไว้ในสัญญาครับแปลว่าหนังสือยกเลิกยังไม่ได้ส่งไปที่บริษัทยังครับคุณทนายจะแจ้งยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลอะไรคะก็คือว่าบริษัทนี้การบริหารจัดการหรือว่าการเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเกิดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงเราจึงขอเลิกสัญญาครับสัญญาทำเมื่อวันที่1มีนาปี66ครับ1มีนาตอนนี้มันตุลาแล้วเนี่ยมันปีต่อปีแสดงว่าช่วงระหว่างพ้น1มีนาคม67เนี่ยช่วงนี้ไม่มีสัญญาเลยเหรอฮะไม่ได้บอกเลิกสัญญาสัญญาจึงมีผลต่อเนื่องไปอีก1ปีตามข้อกำหนดครับในสัญญานี้มีใช่ครับระบุไว้ชัดเจนครับคุณมินครับวันนี้โดนมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
ล่าวหาว่าคุณมีเนี่ยนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ประชาชนเชื่อได้รับความเสียหายตรงนี้ในการทำคอนเทนต์ออกมาเผยแพร่ในฐานะ PR และพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่คุณมีสร้างเองหรือเป็นทางบริษัทป้อนให้เดี๋ยวผมถามทนายก่อนอีกทีได้ไหมข้าวยาวมาขอคำถามอีกทีได้ไหมคะถามคนให้ทนายตอบให้ทนายตอบวันนี้มีทางทนายเขาแจ้งความในเรื่องของพรบ.คอมในการที่เอาข้อมูลสู่เทสสู่คอมพิวเตอร์เขาก็เลยถามว่าคอนเทนต์ที่มีเสนอทำต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่ทางบริษัทเขาเป็นคนคิดให้หรือเราเป็นคนคิดเองไอตัวของคอนเทนต์ที่ทางบริษัทตัดอะค่ะบริษัทส่วนใหญ่ก็จะตัดเอาคลิปเดิมๆมาวนอยู่แล้วจากเวทีที่มินพูดบ้างนะคะหรือบางอันที่อยากให้เราเข้าไปช่วยโปรโมททั้งสินค้าและองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์แจ้งมินมาว่าอันเนี้ยมินช่วยถ่ายโปรโมทองค์กรให้หน่อยนะไม่ใช่คือที่สงสัยว่าคือไอ้คอนเทนต์ที่เขาให้เราทำอ่ะเขามีบทมาให้มินหรือเปล่าหรือมินพูดด้วยตัวของมินเองหรือมินเป็นคนสร้างคอนเทนต์เองเขามีสคริปต์ให้แล้วคือเขาอย่างบางคอนเทนต์ที่มันแสดงออกถึงความสนิทสนมกันอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นพวกเทศกาลหรือว่าชวนเจอไปเจอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราคิดเองหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์บริษัทไอ้อย่างวันเกิดเนี่ยมินไปเองค่ะด้วยความเคารพเนาะตอนนั้นมินก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่พอเป็นพิษเป็นภัยหรือไปทำร้ายใครถ้าวันนี้มินรู้ว่าคุณพอสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเนี่ยตัวมินเองก็ไม่เข้าไปแน่นอนค่ะแล้วรวมถึงไม่มีการร่วมงานตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะอันนั้นเป็นการที่เหมือนกับมินให้เกียรติผู้ร่วมงานกับมินมั้งคะเพราะถ้าวันนี้เราร่วมงานกันแล้ววันเกิดเราไม่สนใจกันอ่ะมันก็จะน่าเกลียดอยู่นะคะแต่ไม่ได้ใจเขามากนะเพราะว่ามินดึงขนาดดึงแฟนเราเข้ามาร่วมด้วยคือวันนี้บางครั้งคุณเควินเขาก็ไปกับมินด้วยนะคะมันคงเลือกสถานการณ์ไม่ได้บางวันมินก็มาขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามินจะไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณเควินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ค่ะขอนิดนึงครับคุณมินนอกจากโอเคพยายามติดต่อบอสพอแล้วมีการติดต่อบอสคนอื่นๆด้วยไหมครับที่เป็นข่าวในระดับนี้ไม่มีเลยค่ะขอนิดอีกนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีคลิปที่เหมือนกับว่าทำกับบอสหมอท่านหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยคุณมินทราบไหมเขาเป็นหมอหรือไม่ได้เป็นหมอมินไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมินได้รับแจ้งมาว่าให้ไปทำคลิปร่วมกับคุณหมอเอกใช่ไหมค่ะได้ไปทำคลิปร่วมกันซึ่งในคลิปก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรรุนแรงเป็นออกแนวตลกด้วยซ้ำค่ะคุณมินครับในจอแต่ละเดือนในฐานะที่เป็นดีเซอร์และเป็น PR ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีลิมิตไหมครับว่าจะต้องทำคอนเทนต์เดือนละกี่ชิ้นแล้วก็สัญญาเริ่มกับมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นไหมยิ่งทำเยอะเราก็ได้เงินเยอะก็ในสัญญามันไม่ได้มีกำหนดอะไรเลยนะคะก็คือตามที่บริษัทอยากจะจ้างให้เราทำกี่อันก็แล้วแต่ไม่มีลิมิตว่าอันลิมิตเลยค่ะใช่ก็คือแบบแล้วแต่ตกลงกันมินว่างมินก็ไปมินว่างถ่ายละครมินก็ไม่ไปค่ะมินถ่ายละครมันจะมีคลิปไวรัลหนึ่งนะครับที่มินพูดถึงเรื่องจำนวนสินค้าที่แบบเปิดมาปุ๊บขายได้ปั๊บเป็นหลายๆขวดอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยแล้วมันก็สร้างผลหลังจากนั้นมันมีผลกระทบที่มีข่าวตอนนี้บอกว่าสินค้าระบายขายไม่ออกตรงนั้นมินไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือว่าหลังจากที่เขาซื้อไปจำนวนมากๆหลังจากนั้นสินค้าไม่หนักมินไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าหลังจากที่มินไปออกรายการต่างๆเนาะมันมีตัวเลขที่บริษัทอ่ะนับถอยหลังให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้ยอดขายของตัวที่มินเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไปกี่ชิ้นแล้วแล้วก็นับถอยหลังว่าจะแตะกี่ล้านเมื่อไหร่แล้ววันนั้นอ่ะขนาดก่อนหน้านี้ที่ไปออกรายการอ่ะเมื่อยอดยังไม่ถึง1ล้านอ่ะทางทีมงานที่ดูแลมินจากบริษัทที่ป้อนข้อมูลมินนะคะยังแจ้งเลยว่ายังพูดล้านไม่ได้นะเพราะว่ายอดขายยังไม่ถึงล้านตัวมินเองก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจไปด้วยที่ยอดขายขายได้เยอะแต่ว่าถ้ายังพูดไม่ได้ก็ไม่พูดค่ะแล้วพอวันที่อยู่ในงานน่ะทางทีมงานก็แจ้งมินว่ายอดขายแตกแล้วนะล้านขวดค่ะก็คือในการออกอีเวนต์แต่ละครั้งของคุณมินเนี่ยจะมีทีมงานของบริษัทมาดูแลในเรื่องคอนเทนต์ด้วยทุกครั้งใช่ค่ะทีมงานจะต้องมีบรีฟว่าวันนี้มินจะต้องทำอะไรสักวันแล้วไม่รู้สึกผิดที่ใส่ครับที่สินค้าที่ร้อยสองมาแต่ว่าขายได้ปริมาณที่มากเป็นล้านใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะแต่มินก็รู้สึกว่า
ตัวมินอะใช้แล้วมินรู้สึกว่ามันดีแล้วมินก็รู้สึกว่าถ้าคนอื่นใช้อะมันก็ดีในเมื่อเราใช้แล้วเราดีเราก็อยากจะแนะนำคนอื่นแต่พอมันเกิดเหตุแบบเนี้ยเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะณวันนั้นเราเชื่อจริงๆว่าสินค้าดีแล้วขายดีเพราะไปทางไหนก็มีแต่คนพูดดีแต่พอวันนี้เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปต่อค่ะเมื่อเราวันนี้ได้ทำวันนี้เราแบบนี้สร้างแรงจูงใจหรือว่าสร้างแรงใจให้มาร่วมงานหรือว่าซื้อสินค้าต่างๆเนี้ยวันนี้มินย้อนดูกลับแล้วมินรู้สึกว่าอย่างไรบ้างมินย้อนดูกับคลิปแล้วมินก็รู้สึกเสียใจค่ะที่มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนาะแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นอันนี้มินเสียใจแล้วก็โทษตัวเองค่ะคือมินรู้สึกว่าต่อให้จะตรวจสอบรอบครอบแค่ไหนแล้วอ่ะแต่มินก็ยังไม่รอบครอบมากพอไปถึงการขายหรือว่าการทำงานในเชิงลึกมากกว่านี้เมื่อวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรารับเงินค่าพรีเซนเตอร์หรือค่า PR มาทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยคืนบริษัทหรือเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่อหรือก็โทษนะผู้เสียหายอะไรบ้างมั้ยฮะอันนี้มีอยากให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากฎหมายมันยังต้องตรวจสอบที่มาของเงินอะไรไปตามขั้นตอนเนาะว่ารายได้ที่คุณได้ทั้งหมดเท่าไหร่จะมีการลงประกาศที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยคืนกับทางบริษัทคุณมีโอกาสที่จะคืนกับทางบริษัทไหมครับเราทำงานแหละเรารับคือคุณบินรับจ้างนะทำงานเขาก็ต้องมีรายได้จากค่าจ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางบริษัทThe Icon กระทำผิดกฎหมายแล้วระบุว่าเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วเงินมันมาถึงคุณมินอันนี้คุณมินโอเคแล้วที่จะให้จัดการตามกฎหมายพร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปให้พนักงานสอบสวนวันสองวันนี้นะครับกำลังรวบรวมให้ครบถ้วนนะเร็วๆนี้เองนะเดี๋ยวจะไปให้พนักงานสอบสวนนอกจากยกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับทางบริษัทเรื่องค่าเสียหายต่อตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าถ้าคุณมินเขาเสียหายแค่ไหนจากเรื่องของการเป็นผู้รับจ้างบริษัทนี้เนี่ยอาจจะต้องดำเนินการทางกฎหมายกำลังอยู่ระหว่างการประชุมกันอยู่ครับแล้วแต่ละเรื่องมาติดต่อบอสไม่ได้ใช่ไหมฮะติดต่อได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวแต่อย่างใดจึงทำให้เรื่องอ่ะมาถึงตัวมินเองเต็มๆเลยค่ะคือวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วถ้ามินรู้อ่ะมินก็ไม่รับงานนี้หรอกค่ะแต่วันนี้ตัวมินเองก็ได้รับความเดือดร้อนเต็มๆเนาะทั้งในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็งานที่ทำแล้วก็ตอนนี้มีละครออกด้วยนะคะแล้วก็ชื่อเสียงธุรกิจที่บ้านมินที่เปิดมา30กว่าปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรคือมินได้รับผลกระทบรุนแรงมากตอนนี้แล้วก็มันนับวัดไม่ได้เลยค่ะว่ามันเสียหายเท่าไหร่ขอโทษนะครับแต่ละเกียรติไม่จะเปิดเผยการคุยไปคุยกับเขาที่เป็นแบบนี้จริงไหมอะไรเงี้ยเปิดเผยว่าคุยอะไรกับบอสบ้างได้ไหมครับทั้งที่ไม่มีใครติดต่อบอสได้ตอนนี้แต่คุณมีติดต่อได้สนทนาว่าไงบ้างคือมินสนทนากับเขาว่าเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วจะจัดการอย่างไรเพราะว่าตอนเนี้ยมินเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแล้วพี่จะจัดการยังไงวันแรกก็มีการแจ้งมินค่ะว่าจะมีการทำคลิปวิดีโอออกมาและตอบสื่อให้เร็วที่สุดณวันนั้นอะเรื่องมันยังไม่ได้มาถึงไม่มีชื่อมินด้วยซ้ำตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นมินก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีรูปตัวเองค่ะแล้ววันที่สองมินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็แจ้งมินว่าจะมีการไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเพื่อโต้ตอบมินค่ะแล้ววันที่สามมินก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวค่ะมินรออยู่ทั้งหมด 3-4 วันนะคะบริษัทก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวหรือให้ความชัดเจนกับประชาชนแต่อย่างใดเนาะเพราะฉะนั้นตัวมินเองก็ต้องออกมาเองแล้วค่ะเพื่อทั้งที่เรื่องเป็นเรื่องโดยตรงของบริษัทเนาะแต่วันนี้มินก็ต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะขอโทษประชาชนจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความใจเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายแบบนี้มินก็เสียใจหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการสอบถามมาเลยเมื่อเขาไม่ได้ทำตามสัญญาหรือคำพูดที่กับเราไว้ได้คุยกับบอสไหมว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาพี่รับปากหนู1 2 3 4 5แต่ทำไมไม่มีเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่ามินออกไปตอบได้เลยรู้สึกยังไงคำนี้ทั้งที่เราให้ใจกับเขาแต่เขาตอบสั้นมากว่ามินออกไปตอบได้เลยเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเนาะจนทำให้เกิดความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้ทำไรวันนี้มินก็เลยอยากจะออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ขอยุติสัญญากับบริษัทไม่ว่าจะมีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดณวันนี้แต่วันนี้มินเห็นแล้วว่า
บริษัทไม่ได้ออกมาปกป้องเราเลยค่ะแล้วณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงขนาดนี้อยากจะบอกอะไรกับบอสของคุณมั้ยที่ทำให้เราต้องร้องไห้ขนาดนี้มินคงไม่โทษใครนะคะคือมินก็สิ่งเดียวที่วันนี้มินเสียใจคือมินเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมินโทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะมินก็อยากจะขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะแล้วมินก็จะยืนเคียงข้างประชาชนนะคะหมายถึงว่าหลังจากนี้มินไม่หนีไปไหนวันนี้มินอยากที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วก็ช่วยทุกสิ่งที่มินสามารถช่วยได้ค่ะทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงบอสในเรื่องของบอสคนเดียวนะไม่เอาประชาชนมินก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะจะแก้ไขไปให้ดีที่สุดมินกังวลไปถึงสถานการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงนะครับหรือว่าจินตนาการกันว่าจุดจบเรื่องนี้มันหนักจ้าส่งผลกระทบต่อมินยังไงเรื่องอะไรบ้างเรื่องงานที่เป็นบทใหญ่เสื่อมเสียเงินทองคดีความไม่ใช่จินตนาการใช่จุดนั้นไหมถ้าเอาเร็วร้ายที่สุดสำหรับมินตอนนี้คือไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้มินก็ไม่ได้จะหนีหรือไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะมินต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในทุกๆขั้นตอนค่ะมินยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดวันนี้มินต้องการรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกภาคส่วนที่ต้องการไม่ต้องมาเรียกอะไรทั้งนั้นมินจะเดินเข้าไปเองค่ะณวันนี้เนี่ยจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบด้านของพยานว่าจะสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะมีค่ะก็แน่นอนว่าต้องมีค่ะเพราะว่าความเสียหายของมินวันนี้มินเป็นถึงนางเอกระดับประเทศนะคะมินมีงานยังมีงานอยู่เยอะมากตอนนี้ละครก็ออนแอร์อยู่เนาะแล้วก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเยอะเลยแหละแล้วเราก็มีงานว่าจ้างพรีเซนต์สินค้าต่างๆเนาะในทั้งในออนไลน์แล้วก็ในงานพรีเซนเตอร์อื่นๆค่ะมินไม่ได้มีพรีเซนเตอร์แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ยังมีตัวอื่นๆที่เขาก็เดินไปกับมินเหมือนกันวันนี้มินต้องออกมาแสดงจุดยืนและความรับผิดชอบต่อทุกๆภาคส่วนค่ะแต่ยังไม่มีตัวไหนที่ระงับผลงานของมินยังไม่มีตัวไหนที่ระงับค่ะเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ได้ตัดสินมินลูกค้ามินหลายคนก็รอฟังความจริงจากปากมินเหมือนกันสิ่งที่อยากบอกกับประชาชนมากที่สุดในวันนี้ที่มินมาตั้งโต๊ะแถลงอยากยืนยันในความรู้สึกของเรายังไงบ้างเพื่อจะได้เป็นการยืนยันกับทั้งประชาชนที่เสียหายแล้วคนที่ฟังข่าวหรือแม้คนตั้งคำถามว่าเราคือผู้บริหารหรือเปล่าอยากพูดอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างคะในวันนี้คือวันนี้มินอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าวันนี้ตัวมินเองอ่ะไม่ทราบข้อมูลจริงๆวันนี้ถ้ามินทราบว่ามีคนเดือดร้อนแม้แต่คนเดียวที่เป็นประชาชนเนี่ยแล้วกับบริษัทเนี้ยมินจะไม่มีวันได้ร่วมงานกับบริษัทนี้ตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะและมินค่ะที่มีข่าวหรือว่ามีผู้เสียหายเสียเราเคยทราบข่าวนี้มาก่อนแล้วไหมคะมินไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบด้วยเพราะตัวมินเองก็รู้สึกไม่สบายใจถ้ามันมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวอ้างนะคะมินก็จะรู้สึกแย่มากๆเลยค่ะมินได้คุยกับพี่แซมกับการกำจัดถาวรบ้างไหมคะเพราะว่าได้คุยบ้างไหมได้มีการคุยกับทั้งพี่แซมและพี่กังตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าเห็นข่าวหรือยังทุกท่านก็ต่างคนต่างพี่แซมก็ทำงานถ่ายละครอยู่บ้างแล้วก็พี่การก็มีงานของตัวเองนะคะเราก็มีการคุยกันว่าจะเอายังไงแต่ก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรค่ะมีแค่การแบบถามว่าจะเอายังไงกันมากกว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครทำอะไรนอกจากพี่แซมที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วบางส่วนค่ะที่มินทราบจากการประกาศเมื่อวานเนาะที่เขามีการประกาศว่าทางดาราทุกคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นหุ้นส่วนของตัวแบรนด์อยากสอบถามว่าอันนี้เขาเป็นคนที่ออกมาแถลงเองหรือว่ามีการกดดันจากพวกเหล่าดาราหรือพวกที่เป็นเซ็นสัญญาของเขาเพื่อต้องการให้ออกแสงมินไม่ทราบนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการโพสต์มินไม่ได้มีการติดต่อแล้ว
แต่ว่าตัวมินเองเนี่ยแจ้งว่าต้องมีการแถลงข่าวตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องโดยตรงกับบริษัทแล้วไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่อะไรที่มินรับทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเลยมินไม่เคยมีทีมมินไม่เคยมีดาวไลน์มินไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะชวนใครด้วยซ้ำมินต้องวางตัวเป็นกลางตลอดเวลาที่อยู่ในบริษัทค่ะไม่มีสิทธิ์เข้าข้างบอสคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยมินต้องวางตัวเป็นกลางให้มากที่สุดเห็นว่าพี่มินจะเข้าไปชี้แจงกับทางนายกหรือว่าจะเข้าไปประมาณวันที่เราจะมีการเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างคือตอนนี้เอกสารที่เราเตรียมไว้นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วล่ะนะก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านี่แหละครับเพราะเสาร์ที่นี่เป็นวันหยุดก็คงไม่สะดวกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจันทร์อังคารเนี่ยนะครับได้เห็นไปแน่นอนนะครับแล้วก็ทางคุณมิ้นก็พร้อมที่จะไปนะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนู้นเขาก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ก็เราต้องให้เสร็จก่อนที่เขาจะเดินทางทุกอย่างให้พนักงานสอบสวนได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับจากคุณมินครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับมินยังไงบ้างในแง่ของการรับงานในอนาคตเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับมินโดยตรงค่ะแล้วก็มินก็พยายามตรวจสอบการรับงานอย่างรอบคอบซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทำมาเกือบ20ปีนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยค่ะไม่เคยมีปัญหามีทีมที่สกรีนมีผู้จัดการไปเจอก่อนครั้งแรกแล้วค่อยมีมินณวันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าเราเป็นคนของประชาชนค่ะแล้วเราจะทำอะไรอ่ะมันมีผลกับประชาชนโดยตรงตัวมินเองได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะเต็มๆในทุกๆเรื่องแต่วันนี้มินอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการรับงานต่อๆไปค่ะแล้วก็รวมถึงการสกรีนคำพูดแม้จะมีคนเอามาให้ดูเนาะเราอาจจะต้องไม่รู้นะคะว่ามันต้องสกรีนเชิงลึกยังไงเพราะเราก็สกรีนทุกคำแล้วไม่มีการโอเวอร์เคลมไม่มีการพูดอะไรเกินจริงนี่คือสิ่งที่มินยึดมั่นมาตลอดบางครั้งเขาให้พูดมินก็ไม่มีพูดนะคะมินก็คือมันไม่ได้จริงมินต้องให้เกียรติผู้บริโภคและพูดความจริงทั้งหมดจะไม่มีการพูดว่าแบบเวอร์เกินจริงอะทำแล้วจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะณตอนนี้เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าภายใน48ชั่วโมงจะออกหมายจับบอสและดาราผู้เกี่ยวข้องกังวลใจไหมว่าจะโดนหมายจับด้วยหรือเปล่าจริงๆมินก็ยังไม่ได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะวันนี้ก็เตรียมที่จะออกมาแถลงข่าวแต่ว่ามินยินดีเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามินเองก็ต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจและเอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยกับเจ้าพนักงานในทุกภาคส่วนแล้วก็ยืนเคียงข้างผู้เสียหายค่ะผู้เสียหายทุกคนที่ได้รับผลกระทบมินเข้าใจนะคะจะเข้าไปพบตำรวจก่อนที่จะโดนออกหมายจับไหมก็อย่างที่มินพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามินไม่มินพร้อมที่จะเข้าไปเร็วที่สุดเลยเราจะไปเองหรือให้เขาออกหมายจับเราไปเองค่ะเมื่อไหร่ครับธนาคารไหนธนาคารธนาคารคืออย่างนี้นะก็เสาร์ที่นี่ไม่สะดวกแน่นอนเพราะตำรวจเขาไม่สะดวกหรอกจันหรืออังคารแน่นอนอาจจะเป็นวันจันตอนนี้เดี๋ยวประสานงานกันก่อนนะจันกับอังคารนี่แหละครับแต่บางครั้งเนี่ยการออกหมายจับก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็อันนั้นเราไม่อยู่ในความคาดหมายของเราแต่เราพร้อมที่จะไปให้การถ้าจะไปวันนี้เลยเอกสารยังไม่ครบถ้วนนะซึ่งต้องการให้ครบทุกอย่างครับสอบถามได้ไหมคะว่าตอนนี้เอกสารที่พี่มีอยู่ที่ว่าคนยังไม่ครบถ้วนค่ะในส่วนตรงนั้นคือเราจะต้องดูคลิปต่างๆที่ทางคุณมินได้ออกไปเราต้องก๊อปต้องมีรายละเอียดในคลิปนั้นเพื่อไปให้พนักงานสอบสวนว่าเราทำคอนเทนต์นี้มีเจตนายังไงทำเพื่ออะไรแล้วก็ในขอบเขตงานของเขามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ใช่ครับ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 ซึ่งงานที่คุณมีทำให้กับไอคอนนี้มีเกมเปิดหมดใช่ไหมครับคำถามไม่เข้าใจเพราะว่าชิ้นงานเก็บไว้หมดใครเก็บคะเราไม่เคยเก็บหรอกยังไม่ได้เก็บค่ะก็คือเนี่ยพอเกิดเรื่องก็คือต้องตามเก็บทั้งหมดแล้วค่ะคลิปที่เกิดขึ้นในข่าวอะค่ะใช่พี่มินจำได้ไหมคะว่าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของเขาน่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการแข่งขันยาจนตอนเนี้ยประมาณเท่าไหร่กี่ชิ้นงานโอ้โหมินจำไม่ได้เลยค่ะมันแบบคือมันมีคือเขาจะคุยผ่านเลขามินเลขามินก็จะสกรีนแล้วมินก็ถึงเข้าไปรับงานแต่มีการกดรายละเอียดไว้หมดเลยนะคะเพราะงานแต่เรารับงานเขาวันไหนอะไรยังไงมันมีตารางเวลามันมีตารางเวลาอยู่นะครับเช่นเดือนนี้เขาเลยว่าถ่ายคอนเทนต์วันนี้เลยค่ะจะบอกถ่ายโฆษณาวันนี้ไปประชุมวันนี้ไปสอน TikTok วันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีตารางเวลาที่เขาให้มาว่าเดือนนี้คุณไปทำอะไรให้ฉันบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาจะมีการแบบ
ะคะอะไรที่น่ากลัวหรือน่าวิตกกังวลที่สุดนะคะคือเท่าที่รู้แล้วเนี่ยทางคุณมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นแม่ขายไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ได้มีการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาอะไรไม่มีนะครับเพียงแต่ทำหน้าที่ตามสัญญาก็คือสื่อสารองค์กรที่ว่าที่พูดไปอย่างสั้นๆเนี่ยนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะผิดจะถูกอย่างไรเนี่ยก็ให้อยู่กับพนักงานสอบสวนกระบวนการยุติธรรมซึ่งเขายินดีทั้งหมดอยู่แล้วครับกังวลไหมคะที่วันนี้มีทนายผู้รับไปกล่าวเรื่องวันนี้นะคะเรื่องพรบ.คอมถ้าจะดูจากพรบ.คอมมันต้องเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่เราไม่ได้เป็นคนนำเข้าไปเขาไม่เป็นคนนำเข้านะครับซึ่งมันจะเท็จหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาอยู่เคียงข้างประชาชนนอกจากที่เราจะเอาตัวเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและพิสูจน์ต่างๆแล้วจริงๆอยากมีแผนที่จะเยียวยาผู้เสียหายบ้างถ้ามินนะคะตอนนี้มินอยากเจอผู้เสียหายนะคะคือมินไม่มีโอกาสได้เจอเลยมินไม่มีโอกาสได้ฟังจากปากเขาเลยคือมินได้ยินอีกทีเนี่ยก็ผ่านการตัดสินที่อยู่ในโซเชียลทั้งหมดแล้วมินไม่เคยได้ทราบเรื่องมาก่อนเลยค่ะถ้ามินทราบอะมินอยากคุยกับเขานะคะถ้าวันนี้เขานัดคุณมินก็พร้อมที่จะเจอเขาได้ใช่ไหมพร้อมค่ะอยากบอกอะไรกับทุกเสียงคลิกที่เข้ามาจากกรณีนี้ที่มันมินเข้าใจนะคะมินเข้าใจทุกๆคนที่เห็นภาพนั้นออกไปแล้วก็คือกว่าเรื่องมันจะเดินทางมาถึงวันนี้ตัวมินเองก็เสียใจเนาะที่มีคนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมินก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะโดยการก็อย่างที่มินแจ้งไปเนาะว่ามินขอยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนค่ะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมือเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะชื่อเสียงที่เราสร้างมา20ปี10กว่าปีอะไรเงี้ยมาพังเพราะเคสเนี้ยเราคิดว่ามันคุ้มไหมถ้าเขาโยกเหมือนมันโดนมินสร้างตัวเองมาวันเนี้ยเกือบ20ปีไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแล้วก็ที่บ้านมีทำธุรกิจด้วยความสุจริตมา30กว่าปีที่บ้านมีธุรกิจอสังหาตัวมินเองอ่ะมีทางเลือกนะคะมินไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองหรือชื่อเสียงที่ตัวเองสร้างมาแลกกับอะไรที่มันหมิ่นเมต่อจริยธรรมและกฎหมายถ้ามินรู้ว่าวันนี้มีผู้เสียหายแม้แต่คนเดียวมินก็ไม่ร่วมงานตั้งแต่แรกเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นบนบิลบอร์ดค่ะว่าบริษัทเองก็ขึ้นบิลบอร์ดได้ทั่วประเทศและมีพรีเซนเตอร์หลายคนก่อนหน้ามินที่มีความน่าเชื่อถือณวันนั้นมินยืนยันได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะว่าไม่เคยมีข้อมูลในเชิงลบมาเข้าหูมินแต่ณวันนี้เมื่อมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมินยืนยันค่ะว่ามินไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัทแต่อย่างใดค่ะถ้าลองเป็นพี่ๆลองคิดภาพตามแล้วอยู่ในจุดนี้นะจะเอาตัวเองไปแลกไหมคะมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมกับสิ่งที่มินสร้างมาทั้งหมดเพื่อเงินเท่ากับค่าพรีเซนเตอร์ที่เราได้รับปกติทั่วไปไม่ได้เป็น10ล้านกว่าหลาย10ล้าน100ล้านอย่างที่คนพูดกันเลยถ้ามินได้อย่างงั้นมินต้องรวยไปแล้วไหมคะตอนนี้แต่ตอนนี้ยังทำงานปกติเลยเราเป็นพรีเซนเตอร์ยอดเงินรวมกว่าเราได้เท่าไหร่ต้องตรวจเดี๋ยวขอญาตรายละเอียดตรงนี้ขอให้เอาไปให้พนักงานสอบสวนนะครับเกิน10ล้านให้ขอให้พนักงานสอบสวนต้องดูเพราะมันในรูปของบริษัทนะครับผมยังไม่ได้เช็คดูเลยนะครับมันเข้ามาจากของคุณมีเนี่ยได้รับเงินจากบริษัทแห่งนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมันเป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดอันนี้ต้องขออนุญาตที่หนึ่งเป็นรายละเอียดเอาเป็นว่ารูปคดีค่ะเราให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเอาว่าไม่เป็นร้อยล้านไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่เป็นร้อยล้านไม่เป็นไรสิบล้านครับเป็นแค่ค่าตัวค่ะพี่มินถามนิดนึงในความรู้สึกของพี่มินนะคะมันจะมีประโยคนึงของคนบุคคลหนึ่งละกันมีการพูดว่าเราไม่ได้เป็นคนบังคับให้มาลงทุนแต่พวกคุณมาลงทุนเองและขายไม่ได้และพอขายไม่ได้พวกคุณก็มาเรียกร้องถึงเรื่องเหล่านี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างทางนี้สิก็ต้องยอมรับว่าทุกคนที่เข้ามาในแบรนด์นี้เขาก็เชื่อใจพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับประโยคนี้บ้างตอนที่ได้ยินหรือกับคนที่เขาพูดประโยคนี้ออกมา
มีคอยทีได้ไหมคะคือมันประโยคประโยคนึงว่าเราไม่ได้เป็นคนบังคับให้พวกคุณเข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้แต่พวกคุณร่วมเองแต่พอวันเนี้ยมันขายไม่ได้คุณกลับมาเรียกเหมือนกับมีคนในองค์กรพูดหรือใครพูดว่าประมาณว่าไม่ได้บังคับให้ซื้อของคุณซื้อเองคุณขายไม่ได้มีคิดไงที่คุณนี่พูดอย่างนี้บ้างในมุมของพี่มินลองไงคะมินไม่เห็นด้วยนะคะคือมินอยากให้คุยกันดีๆคือคนเราถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วอะแต่คนเราก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันเคยร่วมงานกันมีอะไรควรจะคุยกันดีๆแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันเนาะคือวันเนี้ยบริษัทก็บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะพอเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นอะมันก็ควรจะช่วยเหลือกันแล้วก็ฟังกันให้มากขึ้นค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทางกฎหมายถูกหรือผิดเพราะยังไม่ได้มีการตรวจสอบถูกไหมคะแต่ในเชิงจริยธรรมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะเกิดน้ำท่วมเรายังช่วยเหลือกันโควิดเรายังช่วยเหลือกันนะคะวันนี้มีคนไม่มีข้าวจะกินน่ะหรือเดือดร้อนน่ะเราช่วยเหลือกันได้ไหมอ่ะมินว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายค่ะตอนนี้มินว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณที่เราจะให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ค่ะเรื่องของการที่มินตอนนี้ที่มินกับพ่อพี่น้องการเป็นเพื่อนกันคือระหว่างที่เราทำงานร่วมกันเราไม่ได้พบกันบ่อยเลยนะคะระหว่างที่เราร่วมงานกันบางทีเราเจอกันแค่ถ้าส่วนตัวจริงๆนะคะมีแค่ในงานวันเกิดที่มินเห็นในคลิปอะค่ะที่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นเพราะมินไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของเขาที่งานที่เชิญนะคะตัวมินเองก็เลยแบบเหมือนแค่ไปแสดงความยินดีณวันนั้น